นี่ฟิวดูเสียงเขาสิโหพี่ฟิวอันนี้กินได้จริงไหมอ่ะกินได้จริงสิฟิวก็มันเป็นเยลลี่โอ้ยน้องฟิวไม่ได้เล่นงั้นน้องฟิวขอกินได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกฟิวเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันแรกของพี่เลยน้องฟิวฟิวจะมาขอกินแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันน่ากินน่ะอุ้ยฟิวอย่าพี่เล่นอยู่อุ้ยต้องชิมหน่อยแล้วกินหอมขนาดนี้สต๊อปแค่นี้ก็เรียบร้อยไหนมาชิมหน่อยสิเยลลี่ไข่ดาวโอ้เสียดายอ่ะน้ำมันหายเดือดซะและขอดีๆไม่ให้ต้องให้เราใช้วิธีนี้สมน้ำหน้าถ้าเรากินดีๆนะก็คงได้กินทั้งสองคนแหละแต่ไม่ยอมให้กินงั้นเราก็คงได้กินคนเดียวแหละเยลลี่ไข่ดาวจ๋าเบื่อจังเลยอ่ะไม่มีอะไรทำเลยช่วงนี้อากาศก็ร้อนปิดเทอมด้วยไม่มีอะไรทำอีกเซ็งจังเลยอ่ะวันๆก็ได้แต่เล่นโทรศัพท์จะออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยโควิดระบาดไปไหนไม่ได้เลยเราแต่พี่ฟิล์มอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปหาพี่ฟิล์มหน่อยดีกว่านี่เลยเยลลี่ไข่ดาวที่เขาฮิตกันใน TikTok ได้ของสักทีเราจะได้เอามาลองเล่นเหมือนคนอื่นเขาบ้างอุ้ยแพ็กเกจสีสันสดใสอ่ะอุ้ยนี่คือวิธีการเล่นนะเนี่ยก็ว่าและทำไมในคลิปมันดูซื่อซ่าเหมือนมีน้ำมันใส่ผงแล้วก็วางไข่ดาวนี่เองสุดยอดแหละแกะมาเล่นดีกว่าอันนี้มันก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเยลลี่อะไรทำได้ขนาดนี้เลยกินได้ด้วยนี่โอ้อยู่ฟิลเข้ามาดิพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังจะแกะเจลลี่ไข่ดาวมาเล่นอุ้ยน้องฟิลไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่คือเยลลี่ไข่ดาวฟิลเขาฮิตใน TikTok มากเลยนะพี่ก็เลยลองสั่งมาเล่นดูดีจังเลยอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้กินได้ไหมอ่ะกินได้สิฟิลแต่ว่าก่อนกินอ่ะเขามีวิธีการทำด้วยนะมาดูสิฟิลเดี๋ยวพี่ทำให้ดูไหนฟิล์มมาทำยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ขอแกะก่อนนี่ฟิลที่เราเขาจะเป็นเหมือนกระทะเลยเห็นปะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไข่ดาวของเราพี่ฟิล์มน้องฟิล์มขอทำหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้ฟิลพี่เพิ่งลองทำครั้งแรกพี่ขอทำก่อนดินี่ดูพี่ก่อนนี่ฟิลดูนะซองนี้เราใส่แค่นิดเดียวพอแล้วก็เดี๋ยวเก็บที่เหลือไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่ดาวกันพี่ฟิล์มมันจะมีเสียงเหมือนตอนน้ำมันเดือดเลยหรอใช่ฟิลพี่ดูมาแต่อุ้ยนี่มีน้ำออกมาด้วยนี่ฟิลดูซูซ่าเลยอ่ะนี่ฟิลพอใส่น้ำลงมาเสียงเขาเหมือนน้ำมันกำลังเดือดเลยสุดยอดเลยอ่ะพี่ฟิล์มลองใส่ผงเพิ่มหน่อยมันจะได้มีปลาไปเยอะๆนั่นนะสิฟิลเนี่ยผงยังเหลืออยู่อุ้ยเป็นไงฟิลเนี่ยพี่ใส่ปอแปะเพิ่มดูดิเหมือนน้ำมันกำลังเดือดเลยอ่ะโอ้โหเสียงเหมือนมากเลยอ่ะจริงต่อไปเราใส่ไข่ดาวกันดีกว่าอุ้ยพี่ฟิลน้องฟิลขอเล่นบ้างสิอะไรกันอ่ะฟิลรอก่อนสิพี่เพิ่งลองเล่นเองดูไข่ดาวพี่กำลังสุกแล้วนี่ฟิลดูเสียงเขาสิโหพี่ฟิล์มอันนี้กินได้จริงไหมอ่ะกินได้จริงสิฟิวก็มันเป็นเยลลี่อุ้ยน้องฟิวไม่ได้เล่นงั้นน้องฟิวขอกินได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกฟิวเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันแรกของพี่เลยน้องฟิวฟิวจะมาขอกินแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันน่ากินน่ะพี่ฟิวอย่าพี่เล่นอยู่พี่ฟิวทำไมต้องห่วงด้วยอ่ะแค่เยลลี่เองนะน้องฟิวขอเล่นนิดนึงไม่ได้หรอก็นี่มันของพี่อ่ะพี่ก็เพิ่งลองเล่นครั้งแรกเหมือนกันน้องฟิวโหพี่ฟิวขี้งกอ่ะไม่เล่นโลกไปดีกว่าเยลลี่ไข่ดาวนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำมันเหมือนเราตอนเจียวไข่เลยอ่ะมีเสียงน้ำมันเหมือนจริงเหมือนตอนที่เราทำไข่ดาวเลยอ่ะโอ้พี่ฟิล์มใจร้ายมากเลยอ่ะก็แค่ขอเล่นเยลลี่ไข่ดาวนิดนึงก็ไม่ได้ขอกินก็ไม่ได้ด้วยขี้งกมากเลยอ่ะพวกเราเป็นพี่น้องกันนะก็ต้องแบ่งกันสิขนาดเรายังแบ่งพี่ฟิล์มเลยแล้วทำไมพี่ฟิล์มไม่แบ่งให้เราบ้าง ทำไงดีอ่ะเยลลี่ไข่ดาวเราก็อยากเล่นนะคิดออกแล้วนี่ไงตัวช่วยของเราพี่ฟิล์มจ๋าน้องฟิล์มมาแล้วจ้าอ้าวฟิล์มหายงอนพี่แล้วเหรองอนอะไรพี่ฟิล์มใครงอนน่ะไม่มีหรอกก็เมื่อกี้เห็นฟิล์มเดินออกจากห้องพี่ก็คิดว่างอนแล้วพี่ฟิล์มเล่นสนุกไหมอ่ะสนุกดีนะฟิล์มเนี่ยเจียวไข่กำลังวันเลยสุกยังอ่ะสุกแล้วฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มไม่กินไข่ที่พี่ฟิล์มทอดหรอพี่เขาว่าจะกินเนี่ยแหละแต่ฟิล์มเข้าห้องพี่มาพอดีว่าแต่ฟิล์มอ่ะมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแค่จะมาดูพี่ฟิล์มเฉยๆอ่ะฟิล์มทำตัวมีพิรุธอ่ะเอาดีๆนะฟิล์มมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรสักหน่อยพี่ฟิล์มไม่มีน้องฟิล์มแค่คิดถึงพี่ฟิล์มเฉยๆเลยมาหาโอเคไม่มีก็ไม่มีอุ้ยกลิ่นหอมมากเหมือนกะทิเลยอุ้ยอุ้ยต้องชิมหน่อยแล้วกลิ่นหอมขนาดนี้สต๊อปแค่นี้ก็เรียบร้อยไหนมาชิมหน่อยสิเยลลี่ไข่ดาวโอ้เสียดายอ่ะน้ำมันหายเดือดซะและขอดีๆไม่ให้ต้องให้เราใช้วิธีนี้สมน้ำหน้าถ้าเรากินดีๆนะก็คงได้กินทั้งสองคนแหละแต่ไม่ยอมให้กินงั้นเราก็คงได้กินคนเดียวแหละเยลลี่ไข่ดาวจ๋าก็อร่อยอยู่นะแต่ว่ากลิ่นมันแปลกๆอ่ะยังไม่เท่าไหร่เสียดายมีแค่อันเดียวยังไม่ทันอิ่มเลยอ่ะเมื่อกี้ถือข้างไหนนะเอามือติดลงไปทำเป็นกินอยู่ตำแหน่งเดิมเฮ้เอ้าไข่ดาวเราไปไหนเนี่ยเรากินไปตอนไหนทำไมหมดแล้ววะเอ้าก็ไม่ได้ลวงนี่นะมันไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยหายไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเป็นไรอ่ะพี่ฟิล์มก็เยลลี่ไข่ดาวพี่สิฟิล์มมันหายไปแล้วอ่ะจะหายไปได้ไงก็เมื่อกี้น้องฟิล์มยังเห็นพี่ฟิล์มกินอยู่เลยกินไปหลายคำด้วยนะพี่เนี่ยนะกินเข้าไปใช่เมื่อกี้เลยแบบกรึบเข้าไปเลยใช่เหรอฟิล์มพี่ไม่เห็นรู้สึกว่าพี่กินเข้าไปเลยนะพี่ยังไม่รู้เลยว่ารสชาติไข่ดาวเป็นไงอ่ะก็เมื่อกี้หนูยืนดูพี่ฟิล์มกินอยู่ไม่ชวนน้องฟิล์มด้วยนะใช่เหรอฟิล์มพี่เนี่ยนะกินเข้าไปใช่พี่ฟิล์มนั่นแหละเป็นคนกินไปไม่ชวนน้องฟิล์มด้วยนะใจร้ายมากรู้ตัวไหมแต่ทำไมพี่ยังรู้สึกว่าเหมือนพี่ไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยนะพี่ก็จำรสชาติไม่ได้ด้วยเนี่ยรสชาติไข่ดาวเป็นไงถ้าพี่ฟิล์มไม่อยากให้น้องฟิล์มกินนะก็บอกดีๆก็ได้ไม่ต้องพูดแบบนี้หรอกพูดแล้วเซ็งไปดีกว่ากินไปเลยนะไม่ต้องแบ่งน้องฟิล์มหรอกและแล้วเราก็ได้กินเยลลี่ไข่ดาวแล้วพี่ฟิล์มก็อดกินถ้าพี่ฟิล์มไม่ขี้งกแล้วให้เรากินดีๆนะก็แค่แบ่งกันแค่นั้นแหละพี่ฟิล์มก็ได้กินปกติและดีนะเนี่ยที่เรามีรีโมทวิเศษอยู่ที่เดิมนะอย่าหนีไปไหนนะวันหลังอยากกินอะไรก็ใช้รีโมทวิเศษนี่แหละเราเนี่ยนะกินไข่ดาวเข้าไปไม่เห็นจำได้เลยแล้วเมื่อกี้ฟิลก็พูดกับเราไม่ดีด้วยประชดอยู่ได้เนี่ยเราก็ซื้อมาตั้งเยอะก็ว่าจะเอามาแบ่งฟิลแล้วฟิลก็พูดไม่ดีใส่เรางั้นก็ไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวหมดเนี่ยเราจะเก็บไปกินเองเรื่องมากดีนักอย่างนี้ฟิลก็ไม่ต้องกินหรอก